ันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะเสียไปทำไมเอาผมก็อย่างนั้นแหละสไตล์ลุงออกเป็นงั้นแหละวันดีคืนดีวันนี้เย็นสบายไม่รุ่มไม่ร้อนนะก็เชื่อว่าแผ่นดินสยามไม่น่าจะร้อนมั้งว่าไปโน่นถ้ามันจะร้อนก็ร้อนเพราะมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนี้แหละครับมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีความนึกคิดขัดแย้งกันจ้องที่จะเอาอะไรต่ออะไรเข้าสู่ตัวเองแค่นี้ผมก็ว่านะตามข่าวสารบ้านเมืองอ๋อนี่เหรอมีหน้าล่ะตั้งแต่2475เป็นต้นมามันจึงไม่ไปไหนแล้วก็มีสิทธิ์คิดได้พวกนี้นะครับยุคสมัยก่อนมันแค่มีช่องสี่บางขุนพรหมก็รู้กันอยู่แค่นั้นนะต่อมาก็เป็นเรื่องราวของกระดาษเปื้อนหมึกใช่ไหมล่ะมีบทบาทมาเยอะรู้จักกระดาษเปื้อนหมึกไหมล่ะเนาะหรือจะบอกว่า wallpaper ก็ว่าได้เอาไว้ติดข้างฝาเอาไว้เช็ดสิ่งสกปรกโสโครกจากผ่านนะไม่เอาไม่หลุด ขืนหลุดแล้วก็อ้าวแล้วก่อนลุงออกเขียนหนังสือพิมพ์รายวันให้เขาล่ะนู่นยุคสมัยเดลี่มิเรอร์ดูนะเจ้าของตัวตั้งตัวตีเนี่ยได้เผาไปทั้งหมดแล้วนะที่วันจะว่าล่ะเราให้ฟังเฉยๆล่ะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกเท่าความเดิมให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกมนุษย์หลังเขาไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรเลยประมาณนั้นนะครับโอ้ยเล่เหลี่ยมนักการเมืองหนึ่งในช่วงที่อยู่ที่เขียนหนังสือให้เดลี่มิเรอร์เนี่ยที่ลาดพร้าวซอยอะไรก็จำซอยยังไม่ได้ซ้ำไปตอนนี้ในระหว่างที่กำลังหาเสียงเนี่ยโอ้เขาสร้างภาพกันน่าดูเลยครับสร้างภาพเรียกร้องความสนใจโอ้ยตายเลยคำว่าสร้างภาพมันคืออะไรครับลองฟังนิดนึงนะเพราะยุคสมัยนั้นน่ะมันยังไม่มีมือถือมือถอยโอเคไหมข่าวสารก็ทีวี3-4-5ช่องนั่นแหละ3579นั่นแหละใช่นะแล้วก็มีแต่สิ่งตีพิมพ์ก็รายวันนี่แหละครับงั้นพอเวลาตูมนึงคืออะไรยุคสมัยนั้นก็จะมีการเลือกตั้งกันเนาะคำว่าสร้างภาพก็คือสร้างข่าวนั่นแหละครับทำยังไงจะให้เป็นข่าวแค่นี้เองไม่มีห้าอะไรเลยเอาล่ะของจริงนะเนี่ยไม่ใช่ยกตัวอย่างนะ สถานที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของหนังสือพิมพ์เดลี่มิเรอร์ยุคสมัยนั้นก็มีคุณสมัครสุนทรเวชเขาเขียนหนังสือประจำอยู่นะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะเขาก็แสดงตัวตนมาเป็น นักการเมืองนั่นแหละพูดดีไม่ดีถ้าพูดแล้วเอ่ยชื่อไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย แต่เผาไปแล้วล่ะที่ว่านั่นนะเออช่วยเวลาพูดต่อไม่ดีไม่เหมาะ เพราะว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยว เจริญเดียวเฉพาะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพและปัญญาก็พอแล้วนะนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วพี่อย่าให้หลุดไปด้านอื่นเลยอย่าให้หาเรื่องเลย ผมเองพอแล้วมันไปแล้วมันไปเลยจริงๆนะเอาเห็นไหมเมื่อเย็นวานที่วานเนี่ยเห็นรถตกหล่มไหมล่ะกว่าจะยื้อไปยื้อมาได้โอ้โหกว่าจะขึ้นจากหล่มได้ลองฟังใหม่ครับไอ้คลิปเมื่อวานนี้คนไหนที่เริ่มฟังประมาณ5นาทีแรก10นาทีแรกยังไม่รู้ตัวเองว่าจะไปยังไงสุดท้ายก็หลุดจนได้แล้วครับมันก็หมายเรื่องของความคิดนี่แหละครับไม่มีอะไรมากกว่าสุดท้ายแล้วก็เรื่องความคิดความจำความอ่านธรรมดาธรรมดานี่แหละครับนะไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นหรอกมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่แค่นั้นนะหรือใครจะว่าไงผมน่ะว่างั้นนะพี่เลยวันนี้จะหาเรื่องอะไรทีเนี้ยโอ้ยโทษทีจะเอาเรื่องอะไรจะหาเรื่องอะไรพูดยังว่าเป็นคนหาเรื่องนู่นนี่นั่นจะเอาเรื่องอะไรมาบอก เล่ากันฟังเดี๋ยวดูโพสชั่นนิดนึงอ่านหนังสือเช้านี่ก็ติ๊กๆเอาไว้แต่น้อยสองน้อยนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่เท่าความเดิมหน่อยก็ดีก็เหมือนกันวันที่บรรยายธรรมะระดับพระธรรมในวันวิสาขบูชาวันนั้นนะครับใครที่มาอยู่ในเหตุการณ์บรรยากาศนั้นก็จะรู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ได้มาไม่ดูไม่รู้ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ง่ายฟังมันฟังยากยิ่งอยู่ห่างไกลกันยกตัวอย่างบางทีมันก็ภาพไปมาภาพมันก็ไม่ชัดเท่ากับเท่าไหร่หรอกวันนั้นผมพูดเรื่องของจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกดูสิเรื่องจิตมันน้อยเสมอไรล่ะนะจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตเนื้อสำนึกโอ้โหเห็นไหมเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันมีหลายกรอบอ้างอิงนะบอกทราบไว้นะครับว่าแล้วก็เต็มเจ้าเพลิงเครื่องยนต์ยี่ห้อนี้ไม่มีเชื้อเพลิงมันเดินไม่ได้ประมาณมันไม่ใช่ยี่ห้อพิเศษมันไม่ใช่กดปุ่มไฟฟ้านะยี่ห้อนี้มันใช้เชื้อเพลิงอยู่โอเคนะมาวันนี้ก็จะเติมคำนี้ครับผมสัญชาตญาณนี่สัญชาตญาณเนี่ยลองจัดลำดับให้ฟังนะถ้ามาขีดเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นเอาไว้ขีดไว้เฉยไอ้ตัวนี้ล่ะฮะเส้นนี้ล่ะเส้นเดียวเนี่ยฮะลากเส้นเดียวเนี่ยมันจะลามปามไปถึงเส้นอากาลิโกได้ด้วยเนี่ยแค่นี้ครับมันจะลามปามไปถึงคำว่าอากาลิโกนะคือเป็นเส้นเวลาต้องเป็นศูนย์ประมาณนั้นลากเส้นเดียวนี่ปื๊ดน่ะเส้นนี้เส้นตรงเส้นเดียวถ้าพูดเรื่องของจิตก็คือจะบอกว่าคำเดียวโดดนะก็ต้องบอกว่าจิตไร้สำนึกโดดแล้วล่ะคำเดียวจบเลยคำว่าไร้สำนึกเห็นไหมยากที่จะเอาความหมายมาให้ได้ครับยากเหลือเกินไร้สำนึกมันคือยังไงมันเป็นยังไงมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันมีกลิ่นมันมีรสมันมีสีไหมไม่มีทั้งหมดเลยครับไร้สำนึกมันถึงยากที่จะเข้าใจยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นนะทีนี้เข้าถึงเนี่ยอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเข้าถึงเนี่ย
เอามาดอะไรมาวัดหรือว่าเครื่องชั่งตวงเครื่องวัดใดๆครับมาวัดตรงนั้นหมดสิทธิ์เลยครับไม่มีทางที่จะมีเครื่องมือมาชั่งตวงวัดเลยคำว่าไร้สำนึกไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเหมือนกับโมโนโพลีมันเหมือนกับผูกขาดอย่างเงี้ยนะได้มามันเหมือนผูกขาดลุงหมอก็พูดเสมอว่าจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้เป็นเอกสิทธิ์และมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะให้ใครก็ได้หรือไม่ให้ใครก็ได้อย่างเงี้ยแต่เอาเถอะสุดท้ายไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้เลยตั้งแต่รู้เรื่องสิ่งนี้มาไม่เคยหวงนอกจากจะไม่หวงแล้วยังกลับขั้วกลับข้างว่าเป็นหน้าที่จะต้องบอกเล่า90นำเสนอผ่านภาษาพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นมันจะฟังยากหน่อยคนที่หูไม่ถึงอะไรกับบุญไม่พอบุญคือความเข้าใจนะว่าหูไม่ถึงมันก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ต่อต้านมนุษย์จะไปยากอะไรกันเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเข้าใจแตกต่างกันท่านอยู่หน้าจอวันหนึ่งท่านเข้าใจเรื่องอะไรในชีวิตของความเป็นจริงเนี่ยท่านก็ต้องรู้ของท่านเองผมเข้าใจเรื่องอะไรความเข้าใจนั้นนำมาแชร์กันได้ไหมทำไมล่ะมันต้องอยู่ในกรอบนี้นะมันถึงจะไปต่อได้มันถึงจะเจริญงอกงามได้ความเข้าใจถ้ามันต่างกันนั่นก็คือความคิดนั่นแหละครับความคิดความเข้าใจความคิดต่างกันความเข้าใจต่างกันทำไมต้องทะเลาะกันล่ะนี่มันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะเอาความต่างสิครับมาแชร์และหาความต่างนั่นแหละคนที่มีปัญญาเนี่ยเอาความต่างที่ด้านความคิดเนี่ยเอามาขึ้นตาช่างวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยเอามาแชร์กันแล้วก็หาความต่างไอ้คนที่ได้ความต่างตัวนั้นคือคนที่ได้ปัญญาในการแชร์กันนะเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันเพื่อให้เกิดความต่างโอเคมั้ยและความต่างเนี่ยก็คือการเราดินสอจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นความต่างเนี่ยมีประโยชน์นะครับหลายคนไม่เข้าใจก็เป็นโทษเอ้าก็มันจะเอาชนะกันอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ยอมแชร์เนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องแชร์กันนะพี่เอ้ยมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับหลักการนี้ให้ได้ชัดๆนะครับแล้วมันจะไปต่อได้มนุษย์มันจะยากคือมองเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมองเห็นลูกงอกสูบบุหรี่สูบที่สุดยาเนี่ยใช่ไหมมันจะเห็นต่างทันทีเลยไอ้ความต่างเท่านั้นนะครับมันก็เกิดความคิดว่าใช่ไหมครับทำไมไม่กลับสงสัยว่าคนคนหนึ่งทำไมสูบนี้มันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนชาวโลกชาวบ้านเขาทำไมไม่คิดกลับนั้นบ้างล่ะใช่ไหมก็น่าเห็นใจนะเพราะว่ามันถูกอะไรล่ะถูกสร้างมาว่ามันอันตรายจะทำมาตำหอยแหนมาปากเลยจะทำมาทำไมถ้ามันอันตรายอ่ะผลิตมาทำไมผลิตเองได้วะเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็เสียภาษีเท่านั้นถ้ามันอันตรายน่ะผลิตมาทำไมอย่างเงี้ยมันก็คิดต่อสิครับ แล้วไม่ยอมคิดต่อกันมันก็เลยหาข้อแตกต่างไม่ได้นั่นเองสรุปแล้วก็เมื่อเราไม่คิดต่อหาข้อแตกต่างไม่ได้ชนชั้นก็บอกว่าไม่ดีเงี้ยนะความยุ่งยากก็คือเรื่องราวของมนุษย์เราเนี่ยนะมองเห็นสิ่งเดียวกันนะครับทำในสิ่งเดียวกันนะเรื่องเดียวกันทำสิ่งเดียวกันจะเจริญทุกรายบอกให้ทราบว่าเช่น
นักฟุตบอลเนาะเขาเตะกันอยู่ที่กลางสนามถ้าทุกคนมุ่งที่จะให้ลูกฟุตบอลเนี่ยมันเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามไม่รู้นะตั้งแต่มันไม่ใช่แค่มี 2-3 คนยิงประตูนะมันทั้งแผงทั้งแถบเลยต้องมีความคิดทำไงจะนำลูกบอลนี้จากประตูฝั่งเรา ให้เข้าประตูฝั่งตรงข้ามถ้าคน10คน11คนคิดเหมือนกันนะแล้วก็ทำเหมือนกันถามว่าทำเหมือนกันได้ไหมเนี่ยนั่นทำมันจะเหมือนกันได้มันก็ต้องมีความคิดว่าให้มันเหมือนกันว่าจะส่งลูกยังไงอ่ะไปตรงไหนเนี้ยแล้วคนที่จะวิ่งใส่เข้าไปหาลูกบอลจะส่งไปล่วงหน้าแล้วก็วิ่งใส่เข้าไปเร็วๆเงี้ยหรือว่าจะไปตามพื้นไปเรื่อยๆเงี้ยเลี้ยงเดี่ยวว่างแล้วก็ว่ากันไปหรือว่าส่งลูกแบบไหนถ้าทั้งหมด11คนคิดเหมือนกันบรรลุวัตถุประสงค์หมดแต่มันก็เป็นได้ยากมากมันที่จะเหมือนกันได้นี่คือความคิดเป็นไปได้ยากมากที่จะเหมือนกันได้แม้แต่คน2คนเนี่ยนะฮะระหว่างท่านกับใครก็ตามที่บ้านท่านนั่นแหละใช่ไหมเอาแค่2คนนะมองเห็นสิ่งเดียวกันจะเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันเรื่องยากบางทีเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับยกเว้นนะมนุษย์จะบอกว่ารู้เหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันด้วยมนุษย์พันธุ์นั้นคือมนุษย์พันธุ์พิเศษเรียกชื่อว่าพระอรหันต์นั่นเองมีพันเดียวที่จะรู้เหมือนกันได้ใช่ไหมคิดเหมือนกันได้แล้วก็ทำเหมือนกันได้มีพันเดียวเท่านั้นเองอย่างเงินไม่มีแล้วครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจในแนวทางนี้ลองดูบ้างสิครับจะเป็นไรไปล่ะเข้าใจคนอื่นก็เล่าให้ฟังนะโอ้โหใช่ไหมเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังมันเสียอะไรตรงไหนอยากจะรู้นะนะส่วนคนที่หูไม่ถึงหูไม่ถึงหรือไม่ได้ติดตามมานะอันต่อเนื่องนะหมื่นกว่าคลิปนะบ้านเราดอททีวีนะไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยค่อยๆติดค่อยๆตามก็จะรู้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละนี่เอาไว้ตรงไหนคิดยังไงว่ายังไงนะครับทีนี้ถ้าทำในสิ่งเดียวกันได้ทั้งหมดก็เป็นความสำเร็จแน่นอนนะครับมนุษย์มันต้องมีผู้นำกับผู้ตามกันเนี่ยครับใช่ไหมมันจะนำทั้งหมดมันไปได้ยังไงล่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีผู้นำนำใครล่ะมันเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมอยู่ด้วยกันกันจำนวนมากๆมันก็ต้องมีผู้ตามใช่ไหมผลัดกันไปบ้างสิครับผู้นำผู้ตามผู้ตามผู้นำผู้นำผู้ตามผู้ตามผู้นำพวกนี้ใช่ไหมบางคนก็เกิดมาเป็นผู้นำตลอดมันมีเซนส์ของการผู้นำนะครับบอกให้ทราบไว้มันมีอะไรคร่าวๆพื้นฐานมันอะพื้นฐานของคนจะทำอะไรก็ขอเป็นผู้นำไว้ก่อนอย่างเงี้ยไอ้ผู้นำทางโลกกับผู้นำทางธรรมอย่างเงี้ยไอ้ผู้นำทางโลกมันไม่ยั่งยืนหรอกผู้นำทางธรรมสิครับยั่งยืนแน่นอนตลอดชั่วชีวิตด้วยนะถ้าหากว่าเป็นในระดับที่เข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมอย่างเงี้ยนะตลอดชีวิตไม่มีใครมาแย่งชิงตำแหน่งนี้ไปได้หรอกจะบอกให้ทราบว่านะผู้นำทางฝ่ายธรรมไม่ใช่จิตวิญญาณนะที่ว่าเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยโอ้ยพบกันมาเยอะแล้วมากมายกายกองแล้วจนกระทั่งไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วหนักๆเข้าเลยกลายเป็นอ๋อมันเป็นเรื่องราวของการพ่นไปเรื่อยในตลาดสดและตลาดแห้งนั่นเองเห็นไหมครับมาถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องนะผู้เข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาและ อรหันต์นะครับในกลุ่มนี้แหละครับก็จะไม่เปลี่ยนแปลงต
ลอดช่วงชีวิตเขาได้คือได้หมดจบนี่เขาเรียกว่าทางธรรมได้แล้วได้เลยนะครับได้แล้วได้เลยไอ้ที่มันกำลังจะได้แหละไม่ได้แหละนี่ครับมันพลิกขั้วอยู่เลยนะตรงนี้แหละครับที่มันจะยากเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายทำน้อยนี่ครับมันก็ยังไม่ถึงขั้นได้หมดได้หมดถึงหมดมันก็ไม่ตกต่ำแล้วทีนี้ผู้นำทางธรรมนะครับทางพระธรรมก็แล้วกันทางธรรมคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยก็คือธรรมชาติก็หลายหลากมากก็หาจุดจบไม่ได้อีกผู้นำทางพระธรรมก็แล้วกันพระพุทธพระธรรมผู้นำทางพระธรรมหรือบางทีผมใช้คำว่าบรรยายธรรมะระดับพระธรรมบรรยายธรรมะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติบรรยายธรรมชาติในระดับของพระธรรมอย่างเงี้ยคืออะไรมันก็แต่แปลว่ามันอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละและอยู่เหนือธรรมชาติด้วยเมื่อกี้พูดเรื่องคำว่าอะไรล่ะจิตอะไรเมื่อกี้เนี่ยจิตเหนือสำนึกก็มันจะเหนือไปทางด้านนั้นจิตไร้สำนึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกสิ่งที่มันอยู่ที่บอกว่าจิตใต้สำนึกมันยังอยู่ต่ำกว่าคำว่าจิตใต้สำนึกตรงนั้นก็เรียกว่ากำพืชกำพืชหรือในหนึ่งบอกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณสัญชาตญาณมนุษย์ก็คือไอ้เรื่องเจ็บเรื่องตายนี่แหละครับกลัวเจ็บกลัวตายเป็นสัญชาตญาณนะให้รู้ไว้ ใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวตายนี่คือสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นบางทีแต่ได้ยินเคยได้ยินครับว่าไอ้เรื่องตายฉันไม่กลัวหรอกแต่ฉันกลัวเจ็บผู้จางก็แปลว่าสำนวนนะฮะนะเกลียดตัวแล้วกินไข่เกลียดปลาไหลแล้วกินน้ำแกงไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บก็มันของคู่กันกลัวกับตายกับเจ็บมันของคู่กันใช่ไหมมันไม่แยกมันแยกแค่ภาษาในการพูดจาแต่โดยเนื้อหาโดยความหมายมันอยู่ในที่เดียวกันกลัวเจ็บกลัวตายนะครับคนคนหนึ่งจะใช้ภาษาไอ้สองคำซ้อนทับกันอยู่ให้มันเข้าใจมันก็ไม่ได้หนึ่งคำก็หนึ่งความหมายอย่างเงี้ยนะกลัวเจ็บตายก็สองคำมันซ่อนซ้อนกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ได้กว่าสภาวะของอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งรวมที่เดียวกันยากเหลือเกินที่จะจับแยกไปได้มันจะจับแยกได้อย่างเดียวคือจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจิตจับแยกได้อย่างเงี้ยจิตก็ไม่แค่ภาษาอีกแล้วมันไม่ใช่ภาษาก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ภาษาก็มีแต่พระรังก็สื่อสารกันก็แค่ใช้ความนึกคิดนะความนึกคิดของพระทานเขาถึงกันหมดนะครับใช้ความนึกคิดอย่างเดียวเท่านั้นความจริงเขาได้เรื่องจิตมันเป็นธาตุรู้เวลาจะใช้เรื่องจิตก็ถอยหลังมาหนึ่งก้าวมาใช้ใจก็คือความนึกคิดแล้วจะเป็นจริงไปตามสิ่งที่พระอรหันต์พระองค์นั้นๆเขานึกเขาคิดอะไรนะครับเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้ เผลอตัวหน่อยเดียวไปนั่งหลับอยู่โรงหนังเลย นะ Adventure End Game ง่ายๆเลยตัวละครก็นั่นนะครับจำไว้เลยครับคือพระอรหันต์นะเห็นไหมมีความสามารถพิเศษแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นบอกว่าซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือใครจำชื่อไม่ได้แล้วมันเยอะเหลือเกินมีตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้วผมเรียกว่านั่นแหละคือพระอรหันต์ตามแนวทางวิทยาศาสตร์หรือทางโลกที่จะสื่อให้กับผู้คนทั่วไปได้เข้าใจว่ามันมีความสามารถพิเศษอย่างนี้นะพระอรหันต์นั่นนะเห็นไหมครับซึ่งแตกต่างกันนะ ถ้าผมสรุปนะความสามารถพิเศษมันก็มีทั้งแสงมีทั้งเสียง
แสงส่วนมากก็เป็นพวกแสงพวกความเร็วพวกคลื่นความถี่ที่มีความเร็วสูงๆเนี่ยเขาใช้กันมันต้องมีความร้อนด้วยเก่งความร้อนเก่งแสงทำนองนี้ครับไอ้พวกมันมีคนหนึ่งเดียวที่จะรวมนี่เป็นก็ไม่มีนะฮะเก่งทั้งแสงเสียงความร้อนไม่มีแปลว่า3 in 1เนี่ยมันไม่มีนะครับถ้ามี3 in 1ในข้างหน้ามันจะมีหนังพวกนี้จะมีเกิดขึ้นนะมนุษย์คนเดียวเนี่ยมีความสามารถอยู่จริงๆมันต้อง5 in 1 3 in 1ยังไม่พอนะครับมันมี5 in 1เช่นทั้งแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กนะฮะ5อย่างที่เดียวกันนั่นถึงระดับนั้นนะครับก็จะสร้างไปเรื่อยแหละผมไปดูแนวทางของเขาก็เล่าสู่กันฟัง พวกตระกูลมาเวลแล้วกันลองไปดูเอาท่านใดที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของหนังวิทยาศาสตร์จริงๆมันเรื่องของจิตศาสตร์แต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่มีรูปร่างมันถอยหลังมาหนึ่งก้าวก็สร้างออกไปสร้างก็คือกลุ่มพวกจินตนาการก็ทำมาในลักษณะอย่างนี้อย่างผมไปดูผมจะเข้าใจทันทีผมไม่ต้องมานั่งจำตัวละครในลักษณะที่นั่นคือความสามารถพิเศษของมนุษย์ในสายของพุทธศาสนาคือพระอรหันต์นั่นแหละเถอะไม่ซ้ำกันเลยนะแต่ถ้ามันจะมีรวมด้วยนะฮะมีรวมข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อด้วยว่าในการจะรวมเงินเก่ง3อย่างแสงเสียงความร้อนเห็นไหมครับมันจะมีต่อไปอีกทีนึงไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กด้วยมีเงี้ยไม่มีเหลือรับรองได้เลยใครน้อจะเขียนบท นั่งพูดอยู่นี่หรือเปล่าจริงๆก็น่าเขียนนะมันไม่ยากเขียนบทไม่ยากมันมีคอนเซ็ปต์เขียนคอนเซ็ปต์ไปไอ้คนก็แตกดีเทลได้ยิ่งเขาทำอย่างนี้มาแล้วดีเทลได้แตกดีเทลมาได้นิดเดียวไม่ยากเลยเพราะเขาแตกดีเทลปุ๊บเท่านั้นฮะเขาจะจินตนาการไปสร้างเพราะว่าเขามีเครื่องมืออยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วบุคลากรของเขาง่ายนะเอาไว้ลุงออกจะเขียนเรื่องราวพระอรหันต์ให้เขาไปสร้างหนัง จริงๆนะ อันจริงนะไอ้คนเล่นนะในการว่า3 in 1นี่นะครับแสงเสียงความร้อนนี่แหละส่วนไฟฟ้ากับแม่เหล็กก็คงอีกช็อตหนึ่งนะฮะทั้งหมดมันจะมีตั้ง5นะครับนะ5นิ้วเนี่ยครับนะใส่แหวนก็ได้เอาอะไรเป็นรหัสก็ยังได้ใช่ไหมรหัสก็อะไรก็ได้เอาขี้หมาก็ได้เอามาใส่นิ้วก้อยถ้าใส่รหัสนี้เข้าไปนะก็บรรลุเรื่องแสงเอาขี้ควายก็มาได้ก็ใส่ตรงนี้ใส่รหัสเข้าไปว่าเออคนไหนที่ถือขี้ควายตรงนี้บรรลุเรื่องเสียงนะใช่ไหมล่ะเอาขี้ไก่บรรลุเรื่องความร้อนนะใช่ไหมล่ะเอาขี้ช้างก็ได้บรรลุเรื่องของแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยไม่ยากนะพอเวลาพลังแม่เหล็กนะไม่รู้พอวางถึงจุดนึงถูกแม่เหล็กดูดอ่ะสวยเลยนะจมดินเลยนะครับจินตนาการจะไปอย่างนั้นโอเคไหมครับถ้าไฟฟ้าที่เนี่ยก็คือไฟฟ้าอะไรไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันเป็นยังไงตัวนี้ไปเขาไม่อยู่แค่นี้นะเราให้ฟังอนาคตจะมีคนเขียนเรื่องนี้ให้มาเวลเขาคนนั้นที่จะเขียนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่นั่งพูดอยู่นี่แหละประมาณนั้น พูดยังไงว่าเก่งกาจสามารถนะ เราสู่กันฟังตักเตือนกันเฉยๆทีนี้ครับมีอะไรอวดก็อวดไปเถอะนะอันนี้ทางด้านสุภาษิตจีนนะครับเขาก็สั่งสอนกันมาในหลายๆรุ่นคนจะเป็นพันปีสี่ห้าพันปีเหมือนกันนะครับอวดอะไรก็อวดไปเถอะ
สิ่งที่ไม่สมควรอวดหรือว่าห้ามอวดก็ว่าได้ก็คือ1อวดรู้แปลว่าฝึกให้เป็นคนที่คมในฝักนะอวดรู้2อวดรวย3อวดอำนาจนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจอยากกลางนั่นเองครับง่ายๆภาษาก็อยากกลางขืนกลางก็ไปไม่รอดอำนาจใช่ไหมยกเว้นอำนาจโดยพระธรรมเขามีเขาได้เสมอต้นเสมอปลายอำนาจพระธรรมมันอยู่จีรังยั่งยืนใช่ไหมส่วนอำนาจทางโลกใช้กันอยู่เวลาคืออำนาจทางโลกเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจต้องถอยรังมันหนึ่งก้าวนะมันมีคำสองคำจะใช้อะไรก่อนอะไรหลังคนที่มีอำนาจครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะใช้อำนาจนำหน้าที่ระวังซวยบอกให้ด้วยใช้อำนาจนำหน้าที่ระวังซวยนะนั้นต้องใช้หน้าที่ก่อนที่จะไม่มีอำนาจเพราะมันจะไปคานกับทางด้านคนที่เขาใช้สิทธิ์หน้าที่สิทธิอำนาจโอ้ลุงหอพูดบ่อยไม่ใช่เด้อพวกนี้ใช่ไหมถ้าตีไม่แตกแล้วก็อย่าไปมีมันเลยอำนาจมันจะเป็นงูเห่ามันจะมาฉกตัวเองนะครับถ้าตีพวกนี้ไม่แตกอย่าไปมีมันอำนาจจริงถ้าตีแตกแล้วก็ลุยเลยใช้สบายๆอย่างเงี้ยตีสามคำไม่แตกอย่าไปมีมันอำนาจเพราะมันจะถอยเรามางับตัวเองนะครับอย่าคอยดูไม่เชื่อมันติดหลงแก่อำนาจหมดอำนาจเมื่อใดแล้วอำนาจเนี่ยหายไปเมื่อไหร่ก็ตะแลน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 ทันทีเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะลุงออกหวังดีทุกคนทุกท่านนะเตือนแล้วนะเตือนผ่านบ้านเรานี่นะครับบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แล้วผมก็ไม่รู้จะไปเตือนมนุษย์ที่ผ่านไหนนะครับก็เตือนผ่านสื่อที่ก็มีให้ใช้อยู่แล้วเนี่ยนั่นนะโอเคไหมก็มันจะไม่กลุ่มอำนาจเดี๋ยวโหยออกแต่ระเบียบออกแต่กฎนะกฎขี่ข่มเหงไม่ให้ใครมามีอำนาจเท่าเทียมตัวเองโอ้ยยิ่งใช้อำนาจมากเท่าไหร่ยิ่งสวยบอกอำนาจทางโลกบอกให้ทราบนะครับยิ่งหาวิธีใช้มากเท่าไหร่ยิ่งสวย ยิ่งไม่ใช้อำนาจยิ่งยอดเยี่ยมต้องกลับคิดขั้วสิครับคิดขั้วคิดข้างสิครับกับขั้วกับข้างนะครับเหลืองต่ออำนาจในช่วยทุกรายนะให้ด้วยต่อไปนี้ต่อไปนี้เพราะมันนี่ได้เลยว่านกมีหูหนูมีปีกโอเคไหมครับไม่ใช่ใครที่นั่นครับคนใกล้ตัวนั่นแหละใช่ไหมฮะคนใกล้ตัวนั่นแหละเดี๋ยวผมให้ทราบไว้นึกว่าคนใกล้ตัวเขารักเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่มีอำนาจแหละใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะคนใกล้ตัวนั่นแหละหลุดโผล่หลุดตรงนี้แหละจะบอกให้ทราบไว้นะอย่าไปคิดว่าใช้อำนาจมันดีนะมีอำนาจแต่อย่าใช้อำนาจสุดยอดที่สุดนะครับก็ต้องมาศึกษาเมตตาธรรมคุณธรรมแล้วเนี่ยใช่ไหมเมตตาธรรมคำจุนโลกคุณธรรมเท่านั้นที่จะสังคมจะอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดปลอดภัยทั้งหมดทั่วองค์คาพยพของแผ่นดินสยามแห่งนี้ใช่ไหมก็ต้องคิดในกรอบนั้นแล้วพี่เอ้ยไม่ยอมคิดในกรอบพวกนี้ก็ไม่ไหวนะสุดท้ายก็นอนแล้วก็ไม่หลับสะดุ้งสะเทือนหมดแหละบางทีก็สงสารเหมือนกันนะสงสารคนที่เขาใช้อำนาจคนมีอำนาจสงสารจะกินยังไงจะนอนยังไงนะบางทีผมคิดสงสารจริง
จะกินยังไงจะนอนจะไปไหนก็ถูกล้อมหน้าล้อมหลังโอ้ยแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ชอบนะใครเราชอบตัวนี้คนไหนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ชอบเพราะนั้นแหละผมว่างั้นนะส่วนคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์โอ้ยสบายๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะหรือบางคนก็มีเหมือนกันยศถาบรรดาศักดิ์แต่ไม่มีอำนาจอำนาจโดยอำนาจโดยลายเซ็นนี่ไงอนุมัติไม่อนุมัติเนี่ยนั่นแหละผู้มีอำนาจคืออนุมัติหรือไม่อนุมัติผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วก็ว่านไปหลังๆมานี่เขาอะไรรวมเป็นพวกเป็นกลุ่มเลยเป็นคณะกรรมการอนุมัติอะไรว่าเสียงตั้ง 100% อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตายก็ตายครับเข่งตายทั้งเข่งประมาณนี้มติในที่ประชุมใช่ไหมนั่นระวังให้ดีมันจะย้อนร้อยจะย้อนร้อยนะพี่เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่ตักไม่เตือนเอาไว้ล่วงหน้าเด้อสิบอกให้นะครับอ่ะดูสิวันนี้มีใครจะถามอะไรบ้างเดี๋ยวพอไหมของแค่นี้พอไหมครับนะมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวตั้งประเด็นเลยหรือใครจะมีประเด็นก็ถามมาครับทีนี้ใช่มั้ยเมื่อกี้เล่าสู่ฟังกันแบบเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนั้นครับ โอเคเนาะเอาล่ะผมจะเริ่มดูแล้วเด้อ เริ่มดูว่าไผเด้อจะมีคำถามคำตอบพรุ่งนี้ผมไปนครปฐมนะครับพรุ่งนี้นั่งเกล้าหยุดนะครับไปนครปฐมจะไปบรรยายให้กับเด็กฟังที่เหมือนกับปีที่แล้วที่บรรยายให้ฟังเด็ก โดยการบริหารจัดการจากกับท่านมหาชัยชุมพลนะครับท่านระบุเวลามาเรียบร้อยแล้วไปถึงประมาณสัก11 โมงนะครับเห็นบอกว่าจะให้กินข้าวเที่ยงด้วยเหรอข้าวกลางวันพอเที่ยงแล้วก็คุยกันเด็กประมาณ200 กว่าคน250 คนนะไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรไม่รู้เห็นหน้าก็คุยได้นะเด็กเราเคยเป็นเด็กมาก่อนทำไมจะคุยไม่ได้ของแค่นี้ ใช่ไหมเออ no มันย้ายให้ฟังตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย 3 โมงจบเพื่อนเด็กจะได้กลับบ้านกลับช่องได้ถูกต้องนะครับ โอเคพลังงานบริสุทธิ์ของลุงออกช่วยกำจัดความเจ็บปวดในร่างกายได้ขอถามลุงว่าน้ำมันกัญชาจะเป็นตัวช่วยในการล้างเคมีในร่างกายได้ไหมจ๊ะไม่จ๊ะคุณแก้วตาดวงใจ นะขอนแก่นสาวขอนแก่นร้องเพลงสาวขอนแก่นได้ไหมคนอยู่ขอนแก่น ขอนแก่นมันต้องร้องเพลงสาวขอนแก่นได้นะ คำว่าสกัดเคยไปเห็นเขาสกัดไอ้เรื่องหัวน้ำหอมไหมครับรู้จักไม้อะไรนะไม้หอมไม้กฤษณานะต้นไม้กฤษณานะครับต้นไม้กฤษณาเป็นต้นไม้อนุรักษ์นะครับนะใครไปตัดอะไรต่างๆนะผิดกฎหมายนะให้ทราบไว้นะครับในป่าเขาดำรงภัยแต่ใครจะไปดูเนาะอยู่ในป่าก็ไม่รู้แต่เจ้าที่เขาจะดูแลของเขาเองแล้วกันตั้งแต่ตั้งกรมป่าไม้มาเนี่ยไม้หมดกันทั้งประเทศนี่คือบ้านประเทศไทยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มีกรมป่าไม้เกิดขึ้นป่าไม้บ้านเราเนี่ยหมดเป็นประเทศเลยนะครับถ้าไม่มีกรมป่าไม้มันก็จะมีต้นไม้ให้ลูกหลานดูอยู่นะต้นเล็กต้นใหญ่ไม้เก่าพอเวลามีกรมป่าไม้เท่านั้นแหละครับต้นใหญ่ไม่เจอเลยหายนี่หมดไม่รู้มันเป็นอะไรบ้านเมืองนี้นะบ้านเมืองนี้มันมีอะไรเนาะเดี๋ยวนะเดาก่อนได้ไหมมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะ
อ๋อพอนึกออกแล้วแต่นึกออกแต่พูดไม่ได้ครับนึกได้อย่างเดียวคิดได้อย่างเดียวใช้เสรีภาพคิดอย่างเดียวพูดปุ๊บไม่ใช่เสรีภาพเพราะนั้นคิดได้แต่พูดไม่ได้ถ้าพูดก็เป็นเรื่องอีกแหละบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นยังไงนะครับมันนึกไม่ไปถึงไหนกันเด็กแสดงออกนิดหน่อยก็โอ้จะเป็นจะตายกันผู้ใหญ่ก็วัวสันหลังหวะมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่เอ้ยนะครับวัวสันหลังหวะมันเป็นอย่างนั้นแหละ ระแวงไปหมดนะครับผู้ใหญ่ไม่ยอมกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้เลยนะครับมันก็เลยเด็กมันก็เลยประชดประชันเนื้อๆๆเด็กไหว้ครูนะอย่าไปถอยหลังไปหาอีกพอแล้วล่ะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจไม่กว้างเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กได้ยังไงแล้วเด็กก็ตามผู้ใหญ่โดยที่ไม่รู้ตัวเงี้ยเสร็จแล้วโตขึ้นมาก็มาทะเลาะกันต่ออีกก็ผู้ใหญ่ทะเลาะกันให้เด็กเห็นเมื่อคนในบ้านสามีภรรยาทะเลาะกันให้ลูกเห็นใช่ไหมครับโวยวายอยู่ลูกก็ไปอะไรทำนองนั้นนะครับคิดเองอยากทราบความรู้สึกของพระอรหันต์อุ้ยตาถามไงหนูขอจะตอบไงวะเนี่ยถามแบบลุงหลอกตอบไม่ได้เนี่ยตอบก็มั่วเสียดิถ้ามั่วไปจะฟังได้ไหมเนี่ยนะครับฟังให้ดีครับพระอรหันต์เนี่ยมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนจำเป็นหลักครับมีตัวตนจะเหมือนไม่มีตัวตนแปลว่าเขาสามารถที่จะตัวตนก็คือรูปเนาะเขาสามารถที่จะทำตัวของเขาเนี่ยไม่ให้มีรูปก็ได้เนี่ยพระอรหันต์โอเคไหมแต่ถามว่าจะรู้สึกยังไงอ่ะถามความรู้สึกพระอรหันต์เนี่ยผมก็ไม่ตัวไม่จะไปต่อได้ยังไงตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็พัฒนาตัวเองให้มันได้ความรู้สึกตรงนั้นก็แล้วกันให้ได้ความรู้สึกรู้สึกยังไงตรงนี้โอ้เอาละลุงออกหลังติดฝาหรอนี่คำถามนี้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงนะงับอากาศก่อนนะหลังจากงับอากาศแล้วถามว่ามันจะรู้สึกยังไงนะหยิบเอาความรู้สึกตรงนั้นมาใช้ก่อนอย่างน้อยที่สุดนะฮะไอ้ใต้แม่กระนำพาการงับอากาศนะฮะถ้าหากว่าความรู้สึกมันมีอยู่10อย่างของพระอรหันต์นะครับนะความรู้สึกมันมีทั้งหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสความรู้สึกของพระอรหันต์มีทั้ง5อย่างเอา1ใน5อย่างนะงับอากาศมันจะให้ความรู้สึกทางด้านผิวกายนะครับนั่นน่ะทำให้ได้ก่อนมันนี่จะไปต่ออย่างอื่นได้ไอ้ความรู้สึกเนี่ยเนี่ยความรู้สึกตัวเนี้ยที่บอกว่ามันไร้ความรู้สึกเมื่อกี้ก็พูดอยู่แล้วไร้ความรู้สึกจิตไร้แต่เนี่ยไร้สำนึกจิตไร้สำนึกแปลว่ามันนึกเอาไม่ได้เรื่องจิตไอ้คำว่านึกเนี่ยมันคือใจเห็นไหมความนึกคิดเนี่ยคือใจจิตไร้สำนึกคือมันคิดเอาไม่ได้อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับจำแนกภาษาให้กระชับยิ่งขึ้นมันจะได้มองเห็นกันได้นะนะมันจะได้พอที่จะพิจารณาได้บ้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของพระอรหันต์นั้นเขาจะรู้ทั้งหมด
นะโดยผ่านกระบวนการหนึ่งก็คือกายานุปัสสนาก็คือผิวกายธรรมดานี่เองครับทำให้กายเราจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเวลาระงับอากาศไงความสัมผัสออกมาปืดทั้งเนื้อตัวด้วยทั้งสมองด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมความสัมผัสนั้นค่อยๆทำเอาตรงนั้นนะครับไม่ใช่อยากเป็นพระอรหันต์ก็รีบอัดเอาอัดเอาเกินไปแล้วนะพี่ ใช่ไหมฮะทีน้อยสองน้อยเป็นสิโอ้ยไอ้นึกเสมอกินนั่งกินข้าวอยู่ช้อนเดียวอิ่มได้ยังไงล่ะมันต้องเล่นหลายช้อนหลายคำหน่อยมันถึงจะอิ่มทำนองนี้นะครับอุปมาอุปไมยให้ฟังครับสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้ดีแล้วล่ะฮะที่สนใจใฝ่รู้นะก็คงตอบได้แค่นี้นะครับความรู้สึกของพระอรหันต์ในการที่จะมาชั่งดวงวัดนะฮะตรงนี้ไม่สามารถวัดจากภายนอกได้นะครับต้องวัดจากภายนอกเองโดยใช้หลักสติปัฏฐาน4เข้ามากำกับหนึ่งในนั้นก็คือกายานุปัสสนา เราจะรู้สึกทางร่างกายของเราเช่นขนลุกขนพองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ2เวทนานุปัสสนาเวทนามันคืออะไรทั่วๆไปก็บอกว่าอารมณ์แต่หลวงออกบอกว่าใจใจใจคือความนึกคิดไอ้เจ้าความนึกคิดคิดอะไรก็ตามจะ คิดเรื่องหมาไม่ดีก็ได้มันได้หมดแหละคิดเรื่องหมาคิดเกี่ยวกับหมานั่นแหละครับคิดจนกระทั่งอะไรล่ะคิดเรื่องหมาปื๊ดไม่รู้จะมีอะไรจะให้คิดมันก็ตอบสนองร่างกายเราเหมือนกันนะครับใช่ไหมตอบสนองทั้งร่างกายของเราทำให้ใจเราเนี่ยอิทธิพลทางใจจะเหนือกว่ากายเยอะนะครับอิทธิพลทางด้านความคิดมันจะเหนือกว่า ร่างกายของเรานะครับร่างมองอีกด้านหนึ่งร่างกายของเรามันเป็นที่อยู่ของใจเป็นที่อยู่ของจิตกายใจจิตนะครับร่างกายทีนี้การที่จะมารู้ว่ากายทั้งหมดมันต้องพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์มันจะย้อนเนี่ยจะย้อนทางมาให้เพราะฉะนั้นจิตพอรู้เรื่องจิตดีเข้าใจเรื่องจิตดีจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยฮะเรามันได้ปัญญาปุ๊บมันจะแทงทะลุถอยหลังให้นะครับผ่านใจใจมันต้องเป็นอุเบกขานะที่จะผ่านได้ขาไปก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นใจเวทนานุปัสสนาก็คือทำใจให้สงบนั่นเองสงบหรือเป็นกลางก็ว่าได้นะครับแล้วใจมันไม่มีเครื่องชั่งตวงนี่เนี่ยมันเรื่องของประมาณหรืออนุมานเนี่ยนะประมวลโดยความรู้สึกอย่างเงี้ยเรื่องใจประมวลโดยความรู้สึกของเราเองนั้นต้องหัดคิดในเชิงประมวลผลนะครับจึงจะรู้ว่าเวทนานุปัสสนาของเราเนี่ยเขามันจะไปในรูปแบบไหนมันจะเป็นยังไงมันจะรู้สึกยังไงนะครับก็ฝึกตรงนั้นมันไม่มีทางอื่นที่จะให้ฝึกให้ได้รู้ใช่ไหมมันกายใจเราเนี่ยครับเวทนานุปัสสนาต่อมาก็เป็นเรื่องจิตตานุปัสสนานะจิตคือความสว่างไอ้เจ้าความสว่างนั้นนะมันก็พัฒนาเป็นสีนู่นนี่นั่นพัฒนาไปเรื่อยมันจะแตกตัวเองฮะสีต่างๆนะหลับตาในความมืดเห็นความสว่างนะใคร่ครวญกับความสว่างไปเรื่อยมันจะเห็นเป็นสีทีเนี้ยสีเขียวเหลืองแดงสีฉับพลันสีก็เห็นอยู่ในตาเราเนี่ยครับไอ้ตรงนี้เราบอกว่าจิตตานุปัสสนาใช่ไหมฮะมันก็เหลือแต่รู้จักธรรมชาติของจิตมันจะแปร